ทีนี้ หลังจากที่เรารู้จักงานในทางฟิสิกส์ไปแล้วนะครับปริมาณถัดมาที่เราจะพูดถึงถ้าเป็นปริมาณที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพอกับงานที่เราพูดถึงไปแล้วก็คือปริมาณที่เราเรียกว่าพลังงานภาษาอังกฤษใช้คำว่า energy ถ้าย้อนกลับไปดูตอนต้นที่เราพูดถึงตรงนี้เอาไว้นะครับก็คือเราพูดเอาไว้ว่าพลังงานคือความสามารถในการทำงานในขณะที่งานคือการส่งผ่านพลังงานก่อนหน้านี้เรานิยามงานนะครับว่ามันคือผลคูณของแรงที่กระทำกับวัตถุกับระยะขจัดที่เกิดขึ้นนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานตรงนี้นะคราวนี้เมื่อเรากำลังจะนิยามพลังงานเราก็จะมาพูดแล้วว่าแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับทีนี้เริ่มต้นเราต้องเริ่มดูจากนิยามของพลังงานก่อนนะครับว่าพลังงานคืออะไรในการนิยามพลังงานเนี่ยมีที่มาที่ไปในประวัติศาสตร์อยู่พอสมควรนะครับพลังงานในเบื้องต้นเนี่ยเป็นปริมาณที่เรากำหนดขึ้นมาเพื่ออธิบายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของวัตถุนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรามองว่าพลังงานเป็นอะไรที่มีอยู่จริงในธรรมชาตินะครับและเราสามารถจะอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แนวความคิดของพลังงานได้นะพลังงานมีหลายรูปแบบนะครับแต่เดิมนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีคำเรียกเกี่ยวกับพลังงานในรูปแบบต่างๆกันเยอะนะอย่างเช่นพลังงานจลซึ่งเรากำลังจะพูดถึงต่อไปจากนี้พลังงานศักย์นะครับความร้อนนะพลังงานทางไฟฟ้าพลังงานทางแม่เหล็กพลังงานเคมีซึ่งก็จะพบว่ามีวิธีการคำนวณหรือวิธีการเรียกขานพลังงานเหล่านี้ในแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในการเคลื่อนที่เชิงกลก็จะมีหน่วยวัดที่เกี่ยวข้องกับปริมาณเชิงกลแต่พลังงานในรูปแบบอื่นอย่างเช่นความร้อนนะซึ่งเป็นรูปแบบของการส่งผ่านพลังงานแบบนึงแต่เดิมก็จะมีวิธีการวัดในหน่วยอย่างเช่นในหน่วยแคลอรี่นะครับซึ่งเป็นหน่วยวัดเฉพาะต่างหากแต่ต่อมาเราก็พบว่ามันเกี่ยวข้องกันกับพลังงานในรูปของพลังงานเชิงกลนะครับหรือการพลังงานการวัดพลังงานทางเคมีหรือการวัดพลังงานในรูปแบบอื่นก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปจนกระทั่งเราพบว่าพลังงานเหล่านี้เนี่ยสามารถแปรรูปไปกันได้นะแปรรูปส่งผ่านไปกันได้เพราะนั้นมันก็เลยทำให้ในความคิดของพลังงานเนี่ยมีภาษาอังกฤษใช้คำว่ามันยูนิคหรือว่ามีจุดร่วมกันก็คือพลังงานไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถจะแปรรูปไปกันได้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงพลังงานในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุก่อนเพราะฉะนั้นพลังงานในรูปแบบแรกที่เราจะพูดถึงในที่นี้เนี่ยจะอยู่ในรูปของพลังงานกลนะครับซึ่งตัวพลังงานกลเองเนี่ยเราก็จะแยกไปได้2ลักษณะคือสิ่งที่เรียกว่าพลังงานจลกับพลังงานศักย์นะครับตัวพลังงานจลเองภาษาอังกฤษใช้คำว่า kinetic energy ซึ่งตัวคำว่าจลหรือ kinetic เองเนี่ยนะครับก็จะมีความหมายเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นพลังงานจลจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่ส่วนพลังงานศักย์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า potential energy ค
ำว่า potential เนี่ยในภาษาสามัญก็มีการใช้งานอยู่หมายถึงศักยภาพหรือความสามารถในการที่จะทำอะไรออกมาแต่อาจจะยังไม่ได้ทำแต่มีความสามารถหรือมีศักยภาพอยู่เพราะฉะนั้นพลังงานศักย์มีความหมายลักษณะใกล้เคียงกันก็คือวัตถุที่มีพลังงานศักย์มีศักยภาพที่จะทำงานหรือทำให้เกิดพลังงานในรูปแบบอื่นเช่นเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของพลังงานจลนะครับแต่ขณะนั้นเนี่ยจะเก็บศักยภาพเอาไว้ในตัวเองก่อนในรูปของพลังงานศักย์นะโอเคเราจะมาพูดถึง2กรณีนี้นะครับพลังงานจลกับพลังงานศักย์ซึ่งทั้ง2กรณีนี้จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เชิงกลทั้งสิ้นนะครับพลังงานจลคือเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในขณะที่พลังงานศักย์เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุภายใต้แรงบางอย่างซึ่งมีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปมาดูพลังงานจลก่อนสมมติเราออกแรง F นะครับกระทำกับวัตถุซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับวัตถุมีความเร็วต้นเป็น U เราออกแรง F กระทำกับวัตถุทำให้วัตถุมีการกระจัดเป็นระยะเท่ากับ S นะครับเพื่อให้ง่ายในขั้นต้นนี้เราจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่แรง Fเป็นแรงคงตัวก่อนนะครับเพื่อให้มันง่ายแต่ว่าผลที่ได้จากการคำนวณตรงนี้เนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้โดยใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงขึ้นไปอีกนิดนึงคือใช้เทคนิคทางแคลคูลัสเนี่ยว่ามันใช้ได้จริงไม่ว่าแรงที่เกี่ยวข้องเป็นแรงคงตัวหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้สามารถจะแสดงให้เห็นได้ง่ายๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีนี้ในกรณีที่แรง F เป็นแรงคงตัวก่อนนะครับแล้วทำให้เกิดการเคลื่อนเกิดการกระจัดเป็นระยะ S นะครับ ในกรณีที่แรง F และการกระจัด S ตัวนี้เนี่ยนะครับชี้ในทิศเดียวกันนะเมื่อมีการกระจัด S จากเดิมวัตถุที่มีความเร็วเป็น U ความเร็วก็จะเปลี่ยนไปเป็น V นะครับมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อแรง F กระทำกับวัตถุก็จะเกิดความเร่งเกิดขึ้นนะครับความเร่งก็จะทำให้ความเร็วเปลี่ยนทีนี้ในกรณีที่แรงคงตัวนะครับสิ่งที่เรารู้แน่ๆเลยก็คือความเร่งจะมีค่าคงตัวด้วยเมื่อความเร่งมีค่าคงตัวเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วปลายความเร็วต้นให้ความเร่งออกมาได้ตามสมการนี้นะครับ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as ตรงนี้คือความสัมพันธ์ของความเร็วต้นความเร็วปลายแล้วก็ความเร่งการกระจัด s นะครับหรือถ้าเราจัดรูปสมการสมัยเอา u ไปไว้ฝั่งหนึ่งเราก็ได้เป็น v กำลัง2ลบ u กำลัง2มีค่าเท่ากับ2 as นะครับทีนี้จากกฎข้อที่2ของนิวตัน F มีค่าเท่ากับ ma หรือเราสามารถจะเขียน a มีค่าเท่ากับ F ส่วน m เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่า a เท่ากับ F ส่วน m เข้าไปที่นี่เราก็จะได้ผลออกมาเป็นแบบนี้เอา2ส่วน m ตัวนี้หารตลอดมาฝั่งนี้ถูกไหมครับตรงนี้เราได้เป็นเศษ1 2 mv กำลัง2ลบถึง2 mu กำลัง2มีค่าเท่ากับ fs นะครับแต่ fs ตัวนี้มันคืองานที่เกิดขึ้นจากแรง f แล้วทำให้เกิดการกระจัด s นะครับมันคืองานเพราะฉะนั้นเราพบว่างานที่เราทำให้กับวัตถุเนี่ยจะไปทำให้ปริมาณอันหนึ่งซึ่งเขียนอยู่ในรูปของเศษ1 2 m v กำลัง2เปลี่ยนไปก็คือตอนแรกมันมีค่าเป็นเศษ1 2 m u กำลัง2พอแรงมากระทำปุ๊บมันเป็นเศษ1 2 mv กำลัง2แล้วผลต่างของปริมาณ2อันนี้คืองานที่เราทำให้กับวัตถุเราจะเรียกค่าเศษ1 2 mv กำลัง2นี้ว่าพลังงานจลของวัตถุนะครับหรือแทนด้วยค่า ek นะสัญลักษณ์ ekEK เท่ากับ 1/2 mv กำลัง2
ความหมายของสมการนี้ก็คือเมื่อเราทำงานให้กับวัตถุเราจะทำให้พลังงานจลของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อเราทำงานให้กับวัตถุเราจะทำให้พลังงานจลของวัตถุนี้เปลี่ยนแปลงไปโดยที่พลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีค่าเท่ากับงานที่เราทำให้กับวัตถุนะครับเพราะนั้นงานที่เราใส่ให้กับวัตถุเนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปของพลังงานจลครับความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลนี้เราเรียกว่าทฤษฎีบทงานพลังงานนะในกรณีที่เขียนเกี่ยวกับพลังงานจลโดยตรงเราก็อาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นทฤษฎีบทงานพลังงานจลนะครับแต่อาจจะเรียกสั้นๆว่า ทฤษฎีบทงานพลังงานนะทีนี้ที่เราทำมาเมื่อกี้นี้เราพิจารณากรณีที่แรงที่กระทำต่อวัตถุมีค่าคงตัวครับเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยว่าเราสามารถจะขยายผลของทฤษฎีนี้ไปสู่กรณีของแรงที่กระทำกับวัตถุมีค่าไม่คงตัวได้ง่ายๆก็คือว่าถ้ามีแรงกระทำกับวัตถุใช่ไหมครับแต่แรงกระทำนี้มีค่าขึ้นอยู่กับระยะกระจัดทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตอนแรกมีความเร็วต้นเป็น u แล้วตอนจบมีความเร็วปลายเป็น v ถ้าแรงที่เกี่ยวข้องไม่คงตัววิธีการก็ใช้เราสามารถใช้วิธีเดียวกับที่เราเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเราแบ่งการเคลื่อนที่ออกเป็นส่วนย่อยๆนะครับเราแบ่งการเคลื่อนที่ออกเป็นส่วนย่อยๆซึ่งส่วนย่อยๆนี้เล็กพอที่จะประมาณได้ว่าแรงมีค่าคงตัวในแต่ละช่วงเพราะฉะนั้นถ้าเราประมาณได้แล้วว่าแรงมีค่าคงตัวในแต่ละช่วงเราก็สามารถจะหาค่าพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงออกมาได้อาจจะเป็นค่า EK1 ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงจากตั้งแต่ช่วงที่1ไปจนถึงช่วงสุดท้ายเสร็จแล้วเราสามารถนิยามว่าพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็คือผลรวมของพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงใช่ไหมครับพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงซึ่งเมื่อเอาพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงมาคิดรวมกันนะครับเราจะเห็นว่าเราอาจจะบอกว่าตรงนี้นะสมมติผมเขียนตรงนี้เป็นพลังงานจลที่จุดนี้นะก็คือเป็น1ส่วน2 mu mu กำลัง2ใช่ไหมที่ตำแหน่งเริ่มต้นเสร็จแล้วเราบอกว่าตรงนี้เป็นตัว1ส่วน2 m v 1กำลัง2เสร็จแล้วถ้าผมบอกว่าจุดนี้เป็นตัว1ส่วน2 m v 2กำลัง2ตรงนี้เป็นตัว1ส่วน2 m v 3กำลัง2ไปเรื่อยๆนะครับจนตอนจบเราบอกว่าตรงนี้พลังงานจลเป็นตัว1ส่วน2 mv ซึ่งเป็น v ตัวสุดท้ายกำลัง2นะครับเห็นว่าถ้าเราหาค่าเดลต้า ek1 มันก็คือตัว1ส่วน2 mv1 กำลัง2ลบตัว1ส่วน2 mu กำลัง2พอเราไปหาค่าเดลต้า ek ในช่วงที่2มันก็คือตัว1ส่วน2 mv2 กำลัง2ลบตัว1ส่วน2 mv1 กำลัง2ถ้าเอาพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไป2ช่วงนี้บวกกันตัว1 2 mv 1กำลัง2มันจะลบกันไปหมดไปพอดีมันจะกลายเป็นตัว1 2 mv 2กำลัง2ลบตัว1 2 mu กำลัง2แต่ถ้าเราบวกแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆช่วงทุกๆช่วงในที่สุดไอ้ตัวความเร็วที่อยู่ระหว่างช่วงตรงนี้ก็จะลบไปจนกระทั่งในที่สุดเราจะพบว่าพลังงานจลที่เปลี่ยนไปทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับตัว1 ส่วน2 mv กำลัง2ลบตัว1 ส่วน2 mu กำลัง2เหมือนกับกรณีของแรงคงตัวที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้
พราะฉะนั้นอันนี้คือการขยายทฤษฎีบทงานพลังงานจากในกรณีที่เราพูดถึงกรณีของแรงคงตัวไปสู่แรงไม่คงตัวก็ได้เสร็จแล้วในขั้นสูงขึ้นไปซึ่งอันนี้จะยังไม่พูดถึงในที่นี้เนี่ยนะครับว่าแม้ว่าการเคลื่อนที่จะไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงก็ตามเราก็สามารถจะใช้ทฤษฎีบทงานพลังงานตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการนิยามพลังงานจลนะครับว่าเรานิยามให้พลังงานจลมีค่าเท่ากับเท่านี้เสร็จแล้วเรารู้ว่าเมื่อเราทำงานให้กับวัตถุงานที่ทำจะมีค่าเท่ากับพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเรามาดูตัวอย่างรถยนต์มวล800กิโลกรัมขนาดแล่นด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนขับใช้ห้ามล้อหลังจากใช้ห้ามล้อรถเคลื่อนที่ไป10เมตรจึงหยุดงานที่เกิดขึ้นจากแรงต้านที่ทำให้รถหยุดมีค่าเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าในกรณีนี้ถ้าเราคิดให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่สามารถจะคำนวณงานได้โดยตรงจากสูตร W เท่ากับ FSนะครับปัญหาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแรง F ที่ห้ามล้อกระทำกับรถเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราคำนวณงานโดยตรงไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราหาค่าพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะรู้ว่างานที่ห้ามล้อกระทำเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในกรณีนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นนะรถวิ่งด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราแปลงมาให้อยู่ในหน่วยของเมตรต่อวินาทีเราจะได้ว่าความเร็วต้นของรถมีค่าเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วปลายมีค่าเท่ากับ0เพราะรถหยุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหาพลังงานจลตอนเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายเราก็จะได้ว่าพลังงานจลตอนจบก็คือตอนรถหยุดเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับในขณะที่พลังงานจลตอนเริ่มต้นก็คือพลังงานจลขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเมื่อเราแทนค่าเข้าไปรวมทั้งแทนค่ามวลของรถเข้าไป800กิโลกรัมเนี่ยนะครับมันทำให้เราได้ค่าพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับลบ160กิโลจูลสังเกตนะครับว่าหน่วยของพลังงานจลมีหน่วยเดียวกับหน่วยของงานเรานิยามหน่วยของงานแล้วใช่ไหมครับหน่วยของงานก็คือนิวตันเมตรหรือเราเรียกหน่วยนี้ว่าหน่วยจูลหน่วยของพลังงานจลจะต้องมีหน่วยเดียวกันเพราะเราบอกว่างานมีค่าเท่ากับพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้เครื่องหมายเท่ากับหมายความว่าหน่วยของพลังงานจลจะต้องมีหน่วยเดียวกับหน่วยของงานด้วยนะครับจริงๆถ้าจะพูดให้ถูกต้องคือต้องมีมิติเดียวกันนะครับแต่สมมติว่าพูดถึงหน่วย SI อย่างเดียวไม่ได้พูดถึงหน่วยอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหน่วยเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้น ในกรณีนี้คำนวณออกมาแล้วได้พลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับลบ160กิโลจูลงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปคือลบ160กิโลจูลด้วยสิ่งที่น่าสนใจในกรณีนี้นะครับก็คือจะเห็นว่างานมีค่าติดลบงานมีค่าติดลบหมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงที่กระทำกับวัตถุมีทิศตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ซึ่งก็สมเหตุสมผลรถวิ่งมาด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่งแล้วถูกทำให้หยุดงานที่จะทำให้มันหยุดจะต้องมีทิศตรงกันข้ามกับทิศของการเคลื่อนที่แรงที่จะทำให้มันหยุดไม่ใช่งานแรงที่จะทำให้รถที่หยุดจะต้องมีทิศตรงกันข้ามกับทิศของการเคลื่อนที่ไม่งั้นมันไม่สามารถจะทำให้ความเร็วลดลงได้นะครับมันไม่สามารถจะทำให้ความเร็วลดลงได้เพราะฉะนั้นการได้งานออกมาเป็นลบถือว่าถูกต้องนะครับในกรณีนี้จะเห็นว่างานที่เป็นลบคือพลังงานจลของระบบมันลดลงลักษณะนี้เราเรียกว่ามันมีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นซึ่งการสูญเสียพลังงานตรงนี้ก็หมายความว่าพลังงานที่มีอยู่เนี่ยสูญเสียไปให้กับแรงเสียดทานที่ห้ามล้อหรือที่เบรกนะครับทำให้
พลังงานมันลดลงซึ่งการสูญเสียพลังงานเนี่ยปัจจุบันเราก็รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปของพลังงานรูปแบบอื่นเช่นอยู่ในรูปของความร้อนทำให้อุณหภูมิของผ้าเบรกเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานที่เดิมอยู่ในรูปของพลังงานจลก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปของพลังงานรูปอื่นแทน